ตอนนี้ผมอยู่ในงาน Hyperdrive Driving Experience ของทาง Lotus นะครับครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีเลยที่จะได้ทดสอบทั้งหมดถึง3รุ่น3คันนะครับไม่ว่าจะเป็น Lotus โมเดลไฟฟ้าอย่าง Electra ทั้ง R และ S Emiya R และ S รวมถึงสันดาปเครื่อง AMG นะครับ Sport Car อย่าง Lotus Emira ครั้งนี้ที่สนามปทุมธานี Speedway มาดูกันว่า Lotus ทั้ง3คันจะสุดแค่ไหนและสมกับเป็นแบรนด์สมรรถนะที่มีชื่อเสียงดังในเรื่องของไรเวทแต่พอมาเป็นยุคใหม่ทั้ง3คันแล้วการขับขี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ผมพาชมครับตอนนี้นะครับเรามาทดสอบ Hyper Drive by Lotus นะครับคันแรกที่เราจะทดสอบกันก็คือ Lotus Electra S ที่เป็นรถ Hyper SUV ขนาดใหญ่นะครับทางเราเคยได้รีวิวแล้วนะครับไปครับ100ครับโอเคเดี๋ยวเราไปเบรกเต็มตรงกลวยนะครับเรามาลองดูเบรกที่ไม่ใช่เซรามิกครับว่าจะเป็นยังไงเบรกมาโอเค70ครับเข้าโค้งไปเร่งออกครับเร่งออกรอบนี้ดีโอเคเบรกเต็มตรงนี้ครับตรงนี้ต้องเบาเลยเบาโอเคสปีดแทร็ปตรงนี้เราไม่มีเลี้ยวล้อหลังนะครับต้องค่อยๆนิดนึงปึ๊บออกไปยัดออกไปต่อครับปึ๊บโอเคตรงนี้เบรกเต็มครับขับสอบนิดนึงเราต้องเปิดหัวหน่อยครับเข้าเรซซิ่งไลน์ครับโอเคยางดังนะครับยางดังนะครับแอนเดอร์นิดๆแอบสังเกตนะครับว่าตอนที่ผมลองขับเนี่ยผมลองเอาเลฟฟุตเบรกนะครับคือใช้เท้าซ้ายในการเบรกแล้วพอมันเป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมครับมันดีเทคได้ว่าเราเติมอินพุตคันเร่งเข้าไปบวกกับกดเบรกพร้อมกันนะครับระบบมันจะไม่สามารถทำงานพร้อมกันได้เหมือนรถสันดาปนะครับนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งจุดที่เราได้เห็นในรถไฟฟ้าไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้นะครับก็อาจจะต้องดูกันอีกทีนึงว่าคนที่ต้องการในเรื่องของความเร็วแล้วอยากจะใช้เลฟฟุตเบรกด้วยระหว่างการขับขี่ตรงนี้อาจจะต้องถูกลดถอดไปนะครับไปครับลองอีกทีครับจิงคาน่าตรงนี้50ครับโอ้รอบนี้ดีครับเป็นเช็คครับโอเควู้สนุกมากครับสนุกมากครับโอเคแล้วนี่ก็เป็นรอบแรกนะครับสำหรับ Lotus Electra S ที่ได้ทดสอบในสนามปทุมธานี Speedway และนี่ก็คือลิมิตของมันนะครับที่ผมพยายามขับแล้วแล้วก็ยังไม่มีระบบในเรื่องของการเลี้ยวล้อหลังเหมือนตัว R เดี๋ยวเราจะไปลองกันครับว่าถ้าตัว R ที่ได้ถึง900แรงม้านะครับแล้วก็มีการเลี้ยวล้อหลังรวมถึงถ้าโชคดีนะครับก็จะได้ตัวที่เป็นออปชั่นเซรามิกเบรกด้วยครับเรามาดูกันว่า Electra R จะขับสนุกกว่า S ขนาดไหนครับตอนนี้เราอยู่บน Lotus Electra R ตัวท็อปเลยนะครับซึ่งโชคดีมากๆคันนี้มีออปชั่นเบรกเซรามิกมาด้วยเป็น10พอร์ตเลยจากก่อนหน้าเป็นเบรกธรรมดานะครับขนาด6พอร์ตเรามาดูว่าเรื่องของการเบรกในก่อนโค้งแรกนะครับจะดีมากขึ้นแค่ไหนรวมถึงเลี้ยว4ล้อนะครับที่ทำให้คันนี้นะครับที่มีความกว้างขนาดนี้จะสามารถเข้าโค้งได้ดีขึ้นแค่ไหนครับลองมาดูกันนะครับระหว่างที่ออกตัวของ Lotus Electra R นะครับเห็นเขาบอกว่ามันจะค่อนข้างดีดดิ้นนิดนึงซึ่งเป็นสไตล์ของตัว R อยู่แล้วนะครับที่ได้900แรงม้ามาดูกันว่าจังหวะออกตัว0 100จะเร็วขนาดไหนครับโอเคพร้อมนะครับ3 2 1หลังดิ้นนิดนึงครับโอเคโอ้โหโอเค130ครับเดี๋ยวเราเบรกเต็มนะ130เซรามิกป้ายโอ้โหคมมากเบรกคมมากครับสุดยอดสุดยอดพุ่งกดแล้วมาเลยโอ้โหคันนี้คือตามสั่งครับคันนี้คือตามสั่งครับเบรกครับเบรกดีเลี้ยวล้อ4ล้อโอ้โหดีมากครับโอ้โหมันตามใจเลยครับทำให้สังเกตนะครับตอนเข้าโค้งเมื่อกี้เราบิดพวงมาลัยสุดเท่านั้นนะครับมันสามารถเลี้ยวไปตามโค้งได้เลยนะครับสุดมากครับสุดมากครับเบรกดีครับเบรกดีมากเบรกดีมากมันเห็นผลชัดจริงๆครับโหดีครับกดปุ๊บออกเลยเรียกได้ว่าคันนี้มันแทร็กสนุกแบบสมน้ำสมเนื้อจริงๆครับเรียกได้ว่าถ้าใครชอบการขับขี่นะครับ Electra R เนี่ยแหละคือตัวที่จะตอบโจทย์มากๆครับแล้วผมก็แนะนำว่าให้กดเบรกเซรามิกมาด้วยนะครับโอเคครับเบรกครับเบรกเต็มเลี้ยวครับตรงนี้เปิดหัวนิดนึงแล้วก็เข้าครับโอเคอันเดอร์หน่อยครับอันเดอร์หน่อยโอเคเลี้ยวไปครับโอเคเบรกเต็มหน้าครับโอ้สไลด์สนุกมากครับโอ้โหพอเป็นตัว R แล้ว900กว่าม้านะครับเรากดไปปุ๊บมันดีดดิ้นมันมีอาการมันสนุกมากครับมันคนละเรื่องกับ S เลย
แล้วก็ผมรู้สึกว่าพอมันเลี้ยว4ล้อใช่ไหมครับการเลี้ยวอะไรทุกอย่างมันคมมากๆเลยครับถึงแม้จะเป็น SUV ขนาดใหญ่ไซส์นี้นะครับจิมคาน่าครับไปต่อครับความเร็วประมาณ50ครับไปโอ้โห50สบายมากครับดูมันจิกเข้าไปเลยครับเลี้ยว4ล้อโอ้โหดีครับเบรกนิดนึงฮึบเนียนๆครับเนียนๆตรงนี้ดูครับผมสาวพวงมาลัยแค่นี้ครับไปได้เลยเห็นมั้ยครับสาวน้อยกว่าตัว S ครับที่ไม่ได้ที่เป็นการเลี้ยวแค่ล้อหน้านะครับเลนเชนครับโอเคอิเล็กต้าสุดยอดมากๆครับ900ม้าที่มีระบบเลี้ยว4ล้อรวมถึงเบรกเซรามิกเรียกได้ว่าสมกับที่เป็นไฮเปอร์คาร์นะครับและนี่ก็คือความเป็น Lotus SUV ที่เราไม่เคยได้เจอนะครับโหมันสุดจริงๆครับเรียกได้ว่าใครที่ต้องการรถไฟฟ้านำลงแทร็กได้หรือว่าสามารถทำความเร็วได้นะครับผมว่า Electra R เนี่ยคือตอบโจทย์มากๆครับโอ้โหสุดยอดเลยครับแต่สิ่งที่ผมแอบติดนิดนึงนะครับในตัวพวงมาลัยของเจนใหม่ๆรถไฟฟ้านะครับคือการจับที่เรารู้สึกว่าข้างหลังครับเราไม่สามารถกำตัวพวงมาลัยได้เต็มไม้เต็มมือครับเหมือนมือเราจะติดตัวที่เป็นเคิร์ฟเนี่ยครับเหมือนกับให้เราวางมือเป็นภาพนี้มากกว่าแทนที่เราจะสามารถจับพวงมาลัยได้เต็มใช่ไหมครับเวลาเข้าโค้งมันจะมั่นใจกว่ามือเราจะอยู่ในภาพนี้แทนครับโอเคพร้อมอีกรอบนะครับ Electra R 3 2 1รอบสุดท้ายไปคุมไว้ดีๆครับท้ายออกดิ้นวู้นี่คือความสนุกครับโอ้โห105ครับเบรกค่อยๆเบรกครับรอบนี้ไม่กดหนักครับโอเควู้สนุกมากครับไปมีนกตัดหน้าด้วยครับเบา Speed Trapดูความคล่องตัวครับผมเลี้ยว4ล้อดูความคล่องตัวครับผมปิดไปแค่นี้คือเลี้ยวได้เลยนะครับสำหรับ Speed Trap โอ้โหนี่มันแบบว่าวงเลี้ยวเท่ากับ F1 เลยนะครับพอได้การเลี้ยว4ล้อมาแล้วมันจบจริงๆครับสุดยอดครับสมกับเป็น Hyper SUV จริงๆครับพอมันเป็นไฟฟ้าที่ได้มอเตอร์คู่ที่แรงม้าขนาดนี้นะครับ0ถึง100ภายใน 2.9 วินาทีเท่านั้นมันหายห่วงครับทำได้หมดจริงๆพร้อมเราไปครับจิมคาน่ารอบสุดท้ายสำหรับ Electra R ป้ายรอบนี้อาจจะลองเกิน50นิดนึงครับ55ครับโอ้โหสังเกตครับยังไม่มีอาการอันเดอร์หรือยังไงเลยนะครับ G70 น่าจะยังไหวด้วยซ้ำนะครับโอเคครับโอ้สุดยอดมากครับนี่คือประสบการณ์การขับ Hyper SUV นะครับ Lotus Electra R ทำให้เราเห็นแล้วนะครับว่าสามารถขับลงแทร็กได้เล้าใจมากๆครับโอเคนะครับต่อไปจะเป็นตัวอิมิยา R นะครับตัวนี้ศูนย์ถึงร้อยลองจับเวลานะครับ3 2 1กดสุดครับไปท้ายไม่ดิ้นเท่าเลยครับท้ายไม่ดิ้นเท่าอิเล็กต้านะครับโอ้โห150ครับเบรกดีเจนนะครับเลเวลเดียวโอเครอบนี้จะลองใช้ความเร็วเพิ่มเติมนะครับโอเคเบรกครับสปีดแทรปครับวงเลี้ยวครับโอ้โหคล่องตัวครับคล่องตัวมากกดออกไปครับเบรกครับเปิดหัวนิดนึงเข้าเรซิ่งไลน์ปึ๊บตรงนี้ต้องเปลี่ยนกลวยจริงๆครับผมรู้สึกว่าเขาปักกลวยค่อนข้างจะลึกเข้าไปหน่อยนะครับมันทำให้เราต้องยัดโค้งเข้าไปมันยังไม่ใช่ไลน์ที่ถูกต้องนะครับดีเลยที่ทีมงานมาเปลี่ยนนะครับจากตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้โอ้โหสไลด์นิดๆครับมันสนุกมากสไลด์นิดๆครับเลี้ยวออกไปเติมโอ้โหพุ่งไปครับเบรกครับยัดออกครับกดคันเร่งโอ้โหเนียนๆเนียนๆโอ้ยโค้งหักศอกครับโค้งหักศอกโอ้โหทำได้ดีทำได้ดีเลยฮู้สนุกมากครับมันมีอาการสไลด์ให้ได้คุมอยู่ตลอดสนุกมากๆเลยนะครับสำหรับการนำลงแทร็กของคันนี้นะครับจิมคาน่าเราจะลองประมาณ60ดูนะครับสำหรับตัวสลาล้อมแรกไปครับความเร็วไปได้ไม่ถึงนะครับน่าจะประมาณนี้แหละครับได้สุดๆกดก่อนที่จะถึงตัวสลาล้อมจะได้แม็กซิมัมอยู่แถว55นะครับกดกว่านั้นไม่ได้แล้วครับเนื่องจากเขาวางไม่ได้ไกลมากนะครับอาการที่เห็นได้ชัดมากๆในอีมิยานะครับหลังจากกระโดดลงมาจากตัวอิเล็กต้าก็คือในเรื่องของบอดี้โรครับแน่นอนครับเพราะว่าเรื่องของกาวเคลียร์แลนส์และตัวบอดี้ต่างๆนะครับรวมถึงเวทดิสทริบิวชันที่กระจายน้ำหนัก 50-50 นะครับมันทำให้การเข้าโค้ง
หรือว่าการขับในแทร็กครับมันมีความกระจายน้ำหนักได้ดีคมตามพวงมาลัยที่เราต้องการเลยครับแล้วก็เรียกได้ว่าอาการมันมาตามที่เราคิดเลยจังหวะไหนที่เราเร่งเติมเข้าไปนะครับก็จะมีอาการสไลด์เรียกได้ว่าคันนี้เราจะรู้อาการของตัวรถได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับหากเทียบกับตัวที่เป็น SUV คันใหญ่ขนาดนั้นครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า Emeya ก็ไม่ใช่รถที่เป็นรถเก๋งไซส์เล็กๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับคู่แข่งไซส์ก็จะใกล้เคียงกับ Porsche Taycan หรือว่าไซซิ่งเกือบๆจะซีรีส์7เลยทีเดียวนะครับแต่ในเรื่องของการออกตัวนะครับตอนกดสุดของตัว Lotus Emeya R เนี่ยครับคือมันจะไม่มีท้ายดีดดิ้นเหมือนกับตัว Electra R ครับผมกดสุดทุกครั้งนะครับจะไม่ได้มีอาการหลังดิ้นเท่านะครับ3 2 1ไปครับและข้อดีของ Lotus ก็คือมี Head-up Display ให้ได้เห็นด้วยครับโอ้รอบนี้ดีแล้วครับ150ครับเบรกครับ160โอ้ยรอบนี้ดีครับดีเบรกครับเบรกเต็มผมชอบอาการสไลด์ของมันนะครับเรียกได้ว่าคันนี้เวลาเราขับในแทร็กใช่ไหมครับมันจะ predictable มากกว่าก็คือมันสามารถเดาอาการหรือว่าเจออาการตามที่เราคิดมากกว่านะครับมันทำให้เราสามารถแก้อาการหรืออะไรต่างๆได้มันคล่องตัวมันปาดเปรียวกว่าครับพอมันเป็นอีมิยาแล้วมันปาดเปรียวกว่าครับเบรกครับโอ้โหลองเบรกเซรามิกดูครับโอ้โหดีครับดีเลยขับสนุกมากๆครับเรียกได้ว่าใครที่ต้องการความคล่องตัวนะครับและอาการตามที่เราสั่งเลยสมกับเป็นไฮเปอร์ GT ไฟฟ้ายุคใหม่จริงๆครับเรียกได้ว่าเล้าใจมากๆครับผมกระโดดขึ้นมานะครับคันสุดท้ายที่จะได้ทดลองในโมเดลไฟฟ้านั่นก็คือ LotusEmeya S เลยครับ3 2 1เพียงพอแล้วครับสเปคนี้ performance ประมาณนี้ในถนนประเทศไทยทั่วไปนะครับคุณคงไม่ได้มาเข้าโค้งยัดในความเร็วสูงประมาณนี้หรอกครับแต่ว่าเวลาคุณจะเร่งแซงในแบบถนนทางด่วนหรือไฮเวย์นะครับที่ต้องใช้ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้นไปจริงๆตัว S คือจบแล้วนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูครับสมมติผมตรงนี้นะครับ80นะครับเห็นไหมครับมันขึ้นพุ่งไป100ได้ในเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นครับเรียกได้ว่า Lotus Emeya ตัวที่เป็น S นะครับก็สามารถทำให้คุณยิ้มได้ในเรื่องของอัตราเร่งในบนถนนจริงแน่นอนครับและวันนี้ในงาน Hyper Drive จะมีโอกาสได้ขับ Lotus Emeya ที่เป็นเครื่องบล็อก AMG 2.0 ลิตร4สูบคันนี้นะครับเป็นเครื่องวางกลางจับคู่กับ Dual Clutch 8 Speed ขับเคลื่อนล้อหลังตอนที่ทดสอบการขับขี่คันนี้นะครับถือว่าในเรื่องของ Weight Distribution และด้วยความวางกลางขับหลังนะครับเวลาเข้าโค้งรู้สึกว่ามั่นใจมากๆคือตัวรถมันไปกันทั้งชิ้นเลยครับและรู้สึกว่าจุดหมุนน่ะมันดีครับเพราะเรื่องการกระจายน้ำหนักถ้าเปรียบเทียบเครื่องวางหน้าแต่ขับหลังก็จะเป็นอีกฟีลลิ่งนึงเรียกได้ว่าคันนี้ครับถึงแม้ตัวเลขไม่ได้สูงมาก360แรงม้าแรงบิดที่430นิวตันเมตรนะครับแต่เราไม่ต้องสนใจเรื่องตัวเลขเหล่านั้นครับเพราะ Lotus เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นแบรนด์ที่ให้เรื่องอรรถรสเวลาการขับขี่ผมเชื่อเลยครับว่าใครได้ขึ้นไปขับขี่ได้ยินเสียงเทอร์โบหรือได้ยินเสียงตัวเครื่องที่วางอยู่หลังหัวเราจะยิ้มและมีความสุขกับทุกการขับขี่ง่ายๆครับไม่ว่าจะเข้าโค้งไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมากแต่อรรถรสเราเนี่ยครับมีอยู่ครบเลยถึงแม้ว่าจะเป็น Lotus Generation ใหม่ที่น้ำหนักเยอะกว่า Evora หรือ Elise ด้วยซ้ำไปนะครับก็ยังคงให้อรรถรสที่ครบถ้วนรวมถึงอรรถประโยชน์การใช้งานภายในนะครับก็ตอบโจทย์ยุคสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay ต่างๆนะครับและครั้งนี้นะครับ Hyper Drive เขาก็ให้ Emeya คันนี้นะครับจับเวลา Time Attack ของแต่ละสื่อด้วยเรียกได้ว่าเราได้มีโอกาสขับคันนี้นะครับ2รอบได้เห็นอาการได้เห็นว่าความขับสนุกแค่ไหนนะครับในสเตชันจิมคาน่าของสนามปทุมธานีสปีดเวย์ครับและนี่ก็คือประสบการณ์ที่ได้ทดสอบ Lotus Emeya ครั้งนี้ครับพร้อมไหมครับ Lotus Emeya นะครับ Time Attack 3 2ไปWe'll be right back.
และนี่ก็คือ Lotus Emira นะครับสปอร์ตคาร์ของทางแบรนด์ Lotus ที่จะเป็นเครื่องวางกลางตอนนี้มีโควต้ามาเพิ่มให้ได้จับจองแล้วนะครับสำหรับรุ่น First Edition เป็นเครื่องยนต์ AMG รหัส M139 ที่เคยไปประจำการใน Mercedes-Benz AMG อย่าง A45S นั่นเองครับครั้งนี้มีโควต้า3คันราคาอยู่ที่ 10.99 ล้านมาให้เลือกกันไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเงินและสีฟ้านะครับมาให้เลือกด้วยรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมพาชมคันจริงครับโดย Lotus Emira นะครับดูจากหน้าตาเรียกได้ว่าแทบจะเหมือนซุปเปอร์คาร์เลยเพราะด้วยหน้าตาและการออกแบบที่สวยงามรับช่วงต่อมาอย่างพี่ใหญ่อย่างไฮเปอร์คาร์ไฟฟ้า Evija ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำช่องลมต่างๆนะครับเหมือนกับยกพี่ใหญ่มาสู่ตัวสปอร์ตคาร์ที่เป็นเครื่องสันดาปและโควต้าที่ขายในประเทศไทยจะเป็นเครื่อง AMG Block M139 2.0 ลิตร4สูบเทอร์โบนั่นเองมาดูกันว่ามีอะไรที่โดดเด่นสำหรับคันนี้บ้างอย่างที่เราเห็นเลยครับว่าหน้าตาการเจาะช่องตัวฝากระโปรงหน้านะครับเหมือนยกพี่ใหญ่อย่าง Evija มาเลยนะครับแล้วก็ตัวลมนะครับก็จะออกมายังตัวช่วงของกระจกหน้านะครับไล่ลงมานอกจากช่องลมตรงฝากระโปรงหน้านะครับที่ได้รับมาจาก Evija นั่นก็คือในเรื่องของชุดไฟหน้าที่เป็น Daytime Running Light นะครับที่เรียกว่าการออกแบบแบบ Twin Blade นั่นเองเรียกว่าหน้าตาถึงแม้จะเป็นสปอร์ตคาร์ไซส์นี้นะครับแต่ก็ได้รับความสวยงามมาจากไฮเปอร์คาร์รุ่นพี่อย่าง Evija ครับและด้วยมิติไซซิ่งของ Emira คันนี้นะครับเรียกว่าเหมือนเป็นการรับช่วงต่อจาก Lotus Evora เพราะว่าเรื่องของฐานล้อนะครับแทบจะเท่ากันเลยทีเดียวแต่ก็มีน้ำหนักที่มากขึ้นกว่า Evora นะครับเพราะว่าเป็น Lotus ยุคใหม่แล้วไม่ว่าจะเป็น Exterior หรือ Interior ก็มีความโมเดิร์นและเรื่องของความสะดวกสบายเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมข้างในครับแล้วก็คันนี้ได้ช่วงล่างแบบสปอร์ตมาเพราะเราสังเกตได้ง่ายครับจากยางคันนี้จะได้ยาง Michelin Pilot Sport Cup 2มาที่เหมาะสมกับการลงแทร็กครับแล้วก็ช่วงล่างที่เป็นสปอร์ตนะครับก็จะมีความเฟิร์มมากยิ่งขึ้นผนวกกับตัวพวงมาลัยที่เป็นไฮดรอลิกแล้วและคันนี้เป็นเครื่องวางกลางเวทดิสทริบิวชั่น 50-50 นะครับเรียกได้ว่าเวลาเข้าโค้งเลยต่างๆมีความคมแล้วตัวรถอะครับไปทั้งก้อนเลยทีเดียวแต่ต้องแจ้งก่อนว่าเป็นขับหลังนะครับทั้ง2รุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น V6 หรือตัวที่เป็นเครื่อง AMG เช่นกันครับแล้วก็ล้อขนาด20นิ้วดีไซน์นะครับตัวล้อจะเป็น V-spoke 5ก้านนะครับแล้วก็จะได้เบรกเซรามิกอัปเกรดมาเรียบร้อยครับตัวเบรกเซรามิกนะครับจะใช้คลิปเปอร์เบรกขนาด10พอตนะครับเรียกได้ว่าเรื่องการเบรกนี้หายห่วงอย่างแน่นอนครับจากที่ทดสอบถามแอทแท็กที่ผ่านมาครับแล้วก็การออกแบบด้านข้างนะครับมีช่องลมต่างๆให้ได้เห็นนะครับคือช่องลมด้านข้างตรงนี้นะครับก็คือรับลมเข้าไปคูลิ่งนะครับตัวเครื่องยนต์ที่วางกลางแล้วก็จะปล่อยนะครับตัวหลักลมออกมาจากห้องเครื่องยนต์ผ่านทางนี้นะครับทำให้ Lotus Emira คันนี้มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอยู่ที่ 0.349 CD นะครับด้วยการเจาะช่องลมแอโร่ต่างๆที่ดูสวยงามและด้านข้างนะครับถ้าดูผ่านๆเรียกได้ว่าแทบจะเหมือนกับ Ferrari เลยทีเดียวถ้าใครเลือกตัวที่เป็นสีแดงนะครับบางคนเห็นเพียงข้างๆอาจจะนึกว่า Ferrari ได้เลยทีเดียวครับต่อไปเราไปชมการออกแบบด้านท้ายของ Lotus Emira กันครับสำหรับ Lotus Emira ที่เป็นรุ่น First Edition iPhone นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ AMG ที่ให้แรงม้าอยู่ที่360แรงม้าจากเดิมทีนะครับ AMG เคยทำได้มากกว่านั้นและเป็นการดีจูนและยกเครื่องไซซิ่งตัวนี้นะครับนำมาใส่ใน Emira ที่แรงม้าจะเหลืออยู่ที่360แรงม้าและแรงบิดสูงสุดได้ที่430นิวตันเมตรครับสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 4.4 วินาทีทำงานคู่กับชุดเกียร์8 Speed Dual Clutch นะครับแต่ถ้าหากเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นบล็อก V6 นะครับเราจะสามารถสังเกตผ่านกระจกหลังเครื่องนะครับจะเป็นการโชว์เครื่องเปลือยให้เราเห็นเลยแล้วจะเขียนว่าเป็น Lotus V6 นั่นเองครับซึ่งจะเป็นการแยกไว้เนี่ยคือเป็นเครื่องบล็อกของ Toyota ที่ใช้รหัสว่า 2GRFE นะครับที่เคยไปประจำการอยู่ใน Toyota Camry นั่นเองก็ได้ยกบล็อกเครื่องตัวนั้นนะครับมาใส่ในตัว Lotus Emira สำหรับรุ่นท็อปที่ไม่ใช่รุ่นจัดจำหน่าย3คันนี้นั่นเองครับวิธีการแยกความแตกต่างระหว่างออปชันเครื่อง V6 Toyota และเครื่อง 2.0 ลิตร 4สูบ AMG นะครับเราจำเป็นจะต้องเดินมาดูที่ฝากระโปรงหลังที่จะเป็นกระจกตรงนี้นะครับเพื่อมองเครื่องบล็อกที่วางกลางสังเกตง่ายๆครับถ้าเป็นตัว V6 มันจะเขียนชัดเลยว่าเป็น Lotus V6 เป็นตัวเปลือยเลยนะครับจะเห็นตัวเครื่องพร้อมกับตัวชุดเฟืองคันเร่งนะครับแต่ถ้าหากเป็นตัวบล็อก AMG เราจะเห็นได้ว่ามีการเก็บงานที่เป็นบล็อกพลาสติกแล้วมีโลโก้ Lotus นั่นเองถ้าหากเราเห็นแบบนี้นะครับก็เป็นการสังเกตได้ง่ายเลยว่าคันนี้เป็นเครื่อง AMG M139 นั่นเองครับส่วนการดีไซน์ตอนหลังนะครับดิฟฟิวเซอร์และท่อต่างๆนะครับก็ได้เรียกว่าดูสปอร์ตสวยงามและสิ่งที่โดดเด่นมากๆนะครับก็คือตัวช่องลมด้านหลังนี้ครับเจาะมาได้สปอร์ตและเหมือนพี่ใหญ่อย่าง Evija เพราะว่าถ้าหากว่าเรามายืนมองจริงๆนะครับจะสามารถมอง
ผ่านช่องลมแล้วเห็นตัวล้อหลังนะครับเรียกว่าให้ความสปอร์ตและดูดิบมากๆครับและมากกว่านั้นนะครับถึงแม้คันนี้จะเป็นสปอร์ตคาร์แต่ก็มีการจุสัมภาระตอนหลังให้ได้ใช้งานด้วยความจุของด้านท้ายนะครับจะอยู่ที่151ลิตรแต่น่าเสียดายนะครับถึงแม้ว่าคันนี้จะเป็นสปอร์ตคาร์ที่เป็นเครื่องวางกลางแต่ไม่มีฟรังค์ให้ได้ใช้งานนะครับหากคุณต้องการจะเก็บของเพิ่มเติมหรือว่าเดินทางนะครับสามารถไปเก็บหลังเบาะที่นั่งทั้ง2ฝั่งได้ซึ่งความจุจะอยู่ที่208ลิตรครับต่อไปเราไปชมภายในของ Lotus Emira ยุคใหม่กันครับสำหรับการออกแบบภายในของ Lotus Emira เรียกได้ว่ามีความโมเดิร์นและเป็นยุคใหม่มากๆผิดจากที่เราได้เคยเห็นใน Evora หรือว่า Elise นะครับในเจนเก่าๆเรียกว่ามันคือมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นมีจอดิจิตอลมาให้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นจอกลางรวมถึงจอหลังพวงมาลัยก็มีให้ใช้งานแล้วเช่นกันและดีไซน์การออกแบบของพวงมาลัย Steering Wheel นะครับก็เป็นแบบตัดบนและล่างพร้อมกับมีขีดสีแดงอยู่ด้านบนนี่เองนะครับแล้วก็จริงๆถ้าเป็นสเปคตัวท็อปที่เป็น V6 นะครับก็จะมีออปชันให้เลือกที่จะเป็นพวงมาลัยอาคานทาราด้วยเช่นกันครับแต่คันนี้เป็นพวงมาลัยแบบหนังแต่ต้องแจ้งก่อนนะครับสำหรับตัวที่เป็นเครื่อง AMG จะจับคู่กับเกียร์ออปชันเดียวเท่านั้นนั่นก็คือ8 Speed Dual Clutch ครับแต่ถ้าหากใครที่เป็นคาร์อินทูซิอาสต์หรือว่าคนที่ชอบการขับขี่ฟีลลิ่งแบบ Lotus โหยหาแมนนวลจริงๆอาจจะต้องไปมองหาในตัวที่เป็นเครื่อง V6 นะครับเพราะว่ามันจะมีออปชันตัวที่เป็นแมนนวล6 Speed นะครับส่วนคันนี้นะครับก็เป็นออปชันเกียร์อัตโนมัติ6 Speed เพราะว่าจับคู่กับเครื่อง Toyota นั่นเองครับแล้วก็เพิ่มความสปอร์ตดุดันนะครับด้วยแฟลปตรงนี้นะครับทำให้เราได้ฟีลลิ่งเหมือนกับเราอยู่ในเครื่องบินเจ็ตนั่นเองครับก่อนจะกดสตาร์ทเหมือนฟีลลิ่งแบบซุปเปอร์คาร์ครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับว่าคันนี้อินทีเรียเป็นการเล่นทริมสีแดงสลับกับสีดำแต่ทางเรายังไม่แน่ใจนะครับว่าโควต้าทั้ง 3,000 นั้นน่ะพอเป็น exterior ทั้ง3สีนั้นภายในจะเป็นออปชั่นสีแดงอันนี้จะต้องติดต่อเข้าไปสอบถามนะครับสำหรับคนที่สนใจ Emira นั่นเองครับแล้วก็ในเรื่องของ headroom อะไรต่างๆนะครับเรียกได้ว่าเหลือเฟือนะครับการปรับเบาะการนั่งถือว่ามีความสปอร์ตพอขึ้นมานั่งก็มีความจมลงไปนะครับจริงๆแล้วจุดเด่นการออกแบบภายในของ Lotus Emira หรือเป็นเค้าเรียกว่าเป็นกิมมิคของคันนี้เลยนะครับจะเป็นช่วงตรงนี้ครับโดยปกติถ้าหากเราเลือกออปชั่นที่เป็นเกียร์แมนนวล6 Speed นะครับจะเป็นการเปลือยโชว์ระบบชุดเกียร์ให้เราได้เห็นกันเลยเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตให้ได้ชมกันนะครับรวมถึงอีกกิมมิกนึงครับที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือจะเป็นตัวชุดฟันเฟืองนะครับเวลาเรากดคันเร่งต่างๆตัวฟันเฟืองก็จะโชว์เวลาเราเหยียบทรอตเทิลหรือว่าคันเร่งนะครับให้เราได้เห็นผ่านตัวกระจกมองหลังอยู่ตลอดนะครับพร้อมกับตัวเครื่องที่วางกลางเรียกได้ว่าเสียงเครื่องหรือว่าความอารมณ์การขับขี่แบบ Lotus ก็ยังคงมีให้อยู่เวลาขับขี่ขับสนุกอย่างแน่นอนครับและเรื่องความสะดวกสบายและการใช้งานระหว่างการขับขี่นะครับมี Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมาให้ใช้งานรวมถึงระบบแผนที่ต่างๆครับแล้วก็การแสดงค่าหรือว่าข้อมูลการขับขี่นะครับจะเป็นจอหลังพวงมาลัยแต่ว่าคันนี้จะไม่มี Head-up Display เหมือนกับโมเดลไฟฟ้าอย่าง Electra และ Inya ครับและก็มี Memory Seat นะครับสามารถจดจำได้ทั้งหมด2ตำแหน่งแล้วก็ปรับอัตโนมัติรวมถึงคันนี้จะได้ลำโพงเคฟมานะครับเหมือนกับ Lotus ยุคใหม่ๆทั้ง Emira และ Electra ก็ได้ลำโพงเคฟมาเช่นกันครับเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าคันนี้จะเป็นสปอร์ตคาร์ที่รับช่วงต่อจาก Evora นะครับแต่ว่าได้เรื่องของความสะดวกสบายและการใช้งาน Daily Use ก็สามารถใช้งานได้อย่างแน่นอนและหากใครนะครับอยากจะได้ความสะดวกสบายไม่ได้ต้องการลงแทร็กขนาดนั้นก็สามารถเลือกออปชันที่เป็นช่วงล่างแบบทัวริงได้ครับแต่สเปคยางก็จะแตกต่างจากตัวช่วงล่างของตัวสปอร์ตนะครับซึ่งสเปคยางนั้นจะเป็น Eagle F1 ที่จะให้ความนุ่มนวลมากกว่าตัว Pilot Sport Cup 2นั่นเองครับในการขับขี่ Daily Useแล้วก็สำหรับออปชันที่เป็นตัวออโต้นะครับก็จะมี Paddle Shift มาให้ใช้หลังพวงมาลัยนั่นเองครับสำหรับการเปลี่ยนเกียร์และคันนี้นะครับด้วยเครื่องวางกลางนะครับการขับขี่ Weight Distribution ก็ถือว่าทำได้ดีมากๆครับทำให้เราขับสนุกมากยิ่งขึ้นขับเคลื่อนล้อหลังและใครที่ต้องการความดิบหรือว่าความอรรถรสในการดิฟหรือว่าท้ายปัดก็สามารถกดออปชันที่เรียกว่า Limit Slip Differential นะครับให้ได้ใช้งานด้วยซึ่งเวลาเรากดทรอตเทิลไปนะครับหรือว่าคันเร่งสุดนะครับแล้วเข้าโค้งนะครับท้ายก็จะสะบัดออกไปได้อรรถรสการขับขี่แบบขับหลังสูงสุดสำหรับ Lotus Emira ครับและนี่ก็คือการออกแบบโดยรวมภายในของ Lotus Emira ครับสำ
สรุปประสบการณ์การขับขี่โมเดลไฟฟ้าทั้ง2คันทั้งอิเล็กต้าและอิมิยาครั้งนี้ถือว่าเป็นเกียรติมากครับที่ไอ้มดได้มาทดสอบการรีดสมรรถนะสูงสุดในสนามอย่างปทุมธานีสปีดเวย์เรียกได้ว่าถึงแม้จะเป็นไฮเปอร์ SUV ที่ไซซิ่งขนาดใหญ่น้ำหนักเกือบ 2.5 ตันแต่โลตัสที่ออปชั่นครบๆอย่างอิเล็กต้า R นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบรกคาร์บอนเซรามิกรวมถึงการเลี้ยวทั้ง4ล้อนะครับเรียกได้ว่าตัว R หรือการเลือก2ออปชันนี้ครับจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการ track focus และการนำไฮเปอร์ไฟฟ้าอย่าง Lotus ไปลงสนามครับเพราะว่าเรื่องของอาการเรื่องของการเข้าโค้งต่างๆทำได้ดีมากแต่จุดที่แตกต่างของ Electra และ Emilia ก็คือในเรื่องของ body roll ครับ body roll นั้นจะเกิดขึ้นได้ชัดมากกว่าเนื่องจากในเรื่องของ gear clearance และความเป็น SUV ของ Electra นั่นเองแต่ Emilia ครับพอได้กระโดดเข้าไปตัว Emilia R แล้วเรื่องของ feeling อรรถรสการขับขี่เป็นไปตามที่เราคาดคิดไว้นะครับหรือว่าเป็นรถที่ predictable มากๆถ้าเราต้องการเติมคันเร่งและให้รถสไลด์นะครับอิมิยาก็สามารถทำตามที่เราคิดได้เลยและพอได้ในเรื่องของการเลี้ยว4ล้อนะครับในช่วงที่เป็น speed trap นะครับจะเห็นได้ว่าวงเลี้ยวอ่ะจบอยู่แค่นี้เลยครับเหมือนกับ F1 ก็สามารถเข้าโค้งได้ตามใน track เรียกว่าเหลือเฟืออย่างแน่นอนครับและเบรกเซรามิกเวลากดไปนะครับเรียกได้ว่าเบรกมั่นใจมากๆหายห่วงเลยทีเดียวครับและนั่นก็คือคลิปประสบการณ์ที่ผมได้มาทดสอบการขับขี่ Lotus ทั้ง3โมเดลที่สนามปทุมธานีหรืองาน Hyperdrive Driving Experience ของทาง Lotus ต้องขอขอบคุณแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ